The Conference 2023สัมมนาเลือดเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับข้าราชการประจำสำนักงานเทศบาลกลุ่มหนึ่งที่เดินทางมาจากพื้นที่แต่ละพื้นเพเพื่อร่วมงานสัมมนาและเชื่อมความสัมพันธ์กันนอกสถานที่ที่เหมือนจะเป็นพื้นที่ที่ไม่มีพิษภัยแต่พวกเขาต้องมาขับเคี่ยวกันเพื่อเอาชีวิตรอดให้ได้แล้วก็ต้องมาเผชิญหน้ากับฆาตกรปริศนาที่แสนกระหายเลือดNF Theater แอปเข้าไทยราคาถูกเริ่มต้นที่139 บาทมาคนเดียวก็สมัครได้สมัครใช้งานง่ายมีเจ้าหน้าที่ในการดูแลตลอดการใช้งานสามารถยกเลิกตอนไหนก็ได้โดยที่ไม่มีสัญญาผูกมัดสำหรับคนที่มีอยู่แล้วเรียนมาใช้กับเราได้โดยใช้แค่ Line ID อย่างเดียวเพื่อนๆที่แจ้งว่ามาจากช่องอ้วนน้อยซอย1ลุ้นรับเงินรางวัล 50,000 บาททุกสิ้นเดือนการันตีว่าแจกจริงทุกสิ้นเดือนโดยแอดมินอ้วนน้อยแล้วอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรานะครับ NF Theaterนางเริ่มเรื่องมาที่คณะทำงานของบริษัทแห่งหนึ่งในสวีเดนพวกเขากำลังมีโครงการใหญ่ที่จะสร้างศูนย์การค้าขนาดใหญ่ในชุมชนแห่งหนึ่งที่ตอนนี้ก็ยังมีปัญหากับคนในพื้นที่และก็ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมก่อนที่จะมีการแถลงออกสื่ออย่างเป็นทางการในวันรุ่งขึ้นเหตุการณ์ได้เริ่มขึ้นขณะที่ทุกคนกำลังนั่งรถบัสเพื่อจะไปร่วมประชุมสัมมนาเชิงพักผ่อนและก็ซักซ้อมความพร้อมความสามัคคีพร้อมกับพัฒนาศักยภาพของตัวเองเป็นทริปที่บริษัทได้จัดตั้งขึ้นก่อนเดินหน้าโปรเจกต์ใหม่ครั้งสำคัญนี้ระหว่างการเดินทางการแสดงความคิดเห็นของแต่ละคนก็ดูเหมือนจะไม่ค่อยมีใครยอมใครเท่าไหร่จนดูไม่ออกว่าคนเหล่านี้มาร่วมงานกันได้ยังไงจากนั้นเมื่อพวกเขาเดินทางมาถึงที่พักหน้ารีสอร์ทแห่งหนึ่งพนักงานก็ออกมาต้อนรับโดยพร้อมเพรียงกันแต่คนของบริษัทกลับไม่รู้สึกมีอารมณ์ร่วมไปกับการต้อนรับในครั้งนี้ทุกคนดูจะไม่เต็มใจมากันเท่าไหร่จากนั้นทุกคนก็ต้องแบ่งห้องและก็แยกย้ายกันไปรับกุญแจเพื่อเข้าห้องพักโดยกระท่อมหมายเลข1มีเอียวาสาวใหญ่ดูภูมิฐานและก็ลีน่าสาวผมสั้นสีบลอนด์ช่างสงสัยและก็ตรงไปตรงมากระท่อมที่2มียูนัสหนุ่มเจ้าสำอางสุดเป๊ะทั้งเรื่องหน้าตาและก็การงานที่อยู่กับค่ายหนุ่มสายทะเลนจอมปากเสียส่วนกระท่อมหมายเลข3มีอามีชายหนุ่มผู้ใหญ่ที่ไม่ค่อยเครียดกับปัญหาอะไรมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานน้อยที่สุดและก็ทุบเยินหนุ่มใหญ่มีคราวที่พักอยู่ห้องเดียวกันกระท่อมหมายเลข4มีนัดยาสาวผมยาวสีดำสุดมั่นในทีมและก็อาเน็ตหญิงอาวุโสสุดในทีมที่ชอบงานเย็บปักและก็รักความสงบพักอยู่ด้วยกันและสุดท้ายกระท่อมหรูมีอีเมล่าสาวใหญ่หัวหน้างานผู้เป็นตัวตั้งตัวตีที่ดันทุรังให้งานสัมมนาครั้งนี้เกิดขึ้นและเธอก็พักในห้องนี้คนเดียวระหว่างการพักผ่อนของคณะทำงานที่ยังคงเป็นไปอย่างปกติคือทุกคนต่างก็เถียงกันไม่หยุดเพราะความไม่ลงรอยกันจนดูเป็นเรื่องปกติและไม่นานเชฟของรีสอร์ทต้องออกไปเปลี่ยนแก๊สหุงต้มเพื่อจะมาทำมื้อกลางวันให้กับทุกคนกินระหว่างทางรถก็เกิดเหยียบตะปูเข้าที่ถูกตอกลงบนท่อนไม้มันเหมือนกับเป็นกับดักที่ถูกใครทำไว้สักคนจนรถของเขาไม่สามารถจะไปต่อได้เชฟรู้ดีว่ามีบางคนกำลังติดตามเขาอยู่ก็เลยเดินไปดูรอบๆบริเวณป่าแห่งนั้นแล้วบุคคลลึกลับคนหนึ่งก็ปรากฏตัวขึ้นด้านหลังของเชฟคนนี้และสุดท้ายเขาก็ถูกฆ่าตายการสัมมนาพูดคุยกันยังคงดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องอีเมล่าผู้นำการประชุมในครั้งนี้ก็ดูเหมือนจะยังไม่สามารถควบคุมความคิดเห็นของแต่ละคนได้มีเพียงแค่ลีน่าที่คอยฟังทุกความเห็นเหมือนเธอกำลังประมวลผลบางอย่างที่ดูผิดปกติในโปรเจกต์ครั้งนี้ที่กำลังจะเกิดขึ้นเพราะนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ความคิดเห็นของแต่ละคนไม่ตรงกันเพราะเรื่องแบบนี้มันเคยเกิดขึ้นมาแล้วก่อนหน้านี้และนั่นก็ทำให้อีเมล่าถูกอดีตผู้ร่วมงานทำร้ายจนบาดเจ็บแน่นอนว่าครั้งนี้พวกเขาก็ไม่อยากให้มันเกิดขึ้นแบบเมื่อก่อนเช่นกันด้านของลีน่าเธอก็เจอกับพิรุธว่าในช่วงที่เธอลาป่วยสัญญาจ่ายค่าชดเชยกับเกษตรกรบางคนถูกปฏิเสธโดยลายเซ็นของเธอทั้งที่เธอไม่เคยเซ็นเลยด้านของยูนัสก็ดูมีพิรุธเพราะเขาพยายามจะเบี่ยงประเด็นไปเรื่องอื่นตลอดหลังจากการประชุมเสร็จในช่วงเช้าระหว่างการพักทานอาหารมื้อเที่ยงพนักงานหญิงของรีสอร์ทก็ต้องทำฮอทดอกมาให้กับทุกคนที่เข้ามาพักกินแทนเมนูที่เตรียมไว้เพราะว่าเชฟน่ะหายตัวไปแต่พวกเขาก็ยังคงเถียงกันไม่หยุดในเรื่องของผลประโยชน์ต่างและก็เอกสารสัญญาที่ดูเหมือนจะเป็นจุดสำคัญของบริษัทแห่งนี้เพราะลีน่าเองก็เกิดความสงสัยว่าเอกสารบางอย่างที่เห็นตรงหน้านี้เธอไม่ได้เซ็นมันด้วยตัวเองก็เลยสงสัยว่าต้องมีใครทุจริตในโครงการนี้แน่ๆและนั่นก็เป็นเหตุผลที่เธอคอยเฝ้าจับตามองเพื่อร่วมงานจนไม่สนใจที่จะมีอารมณ์ร่วมกับการสัมมนาพักผ่อนในครั้งนี้โดยเฉพาะยูนัสที่เธอจับตาดูเขาเป็นพิเศษแล้วอยู่ๆยูนัสก็เดินเข้ามาพร้อมกับสวมหัวตุ๊กตามาสคอตซูติสเพื่อสร้างเสียงหัวเราะให้กับเพื่อนร่วมงานแต่ก็ไม่มีใครรู้สึกแฮปปี้กับสิ่งที่เขาทำนัก
ตัดมาที่หนุ่มพนักงานของรีสอร์ทคนหนึ่งหลังเสร็จงานดูแลความเรียบร้อยในห้องน้ำของผู้เข้าพักแต่ละห้องเขาก็มาผูกเปลนอนชิลอยู่ด้านนอกที่พักแต่อยู่ๆก็ถูกมีดดาบแทงจากด้านหลังแล้วก็ทะลุหน้าอกจนตายคาที่โดยฝีมือของชายหนุ่มปริศนาต่อมากิจกรรมเพื่อจุดประสงค์ในการพัฒนาศักยภาพตัวเองและการอยู่ร่วมกันของทุกคนก็เริ่มขึ้นโดยกิจกรรมครั้งนี้ทุกคนจะต้องเก็บโทรศัพท์มือถือลงกล่องและก็เอาไว้กับเจ้าหน้าที่พวกเขาจะถูกแบ่งเป็น2ทีมเพื่อช่วยกันสร้างแผลเล็กๆจากขวดน้ำและทีมของยูนัสก็สามารถชนะทีมของลีน่าได้ซึ่งทุกคนก็ไม่รู้เลยว่าตอนนี้มีชายคนหนึ่งกำลังแอบย่องเข้ามาเพื่อขโมยมือถือของทุกคนไปทั้งหมดรวมทั้งหัวของตุ๊กตาซูติสที่ยูนัสวางไว้ก็ถูกเอาไปสวมด้วยจากนั้นพนักงานต้อนรับสาวของรีสอร์ทที่พยายามเดินตามหาเพื่อร่วมงานคนอื่นก็ถูกชายลึกลับที่สวมหัวตุ๊กตาซูติสเข้ามาทำร้ายหญิงสาวคนนั้นพยายามสู้สุดชีวิตในห้องครัวแต่ก็ถูกคนร้ายทุบด้วยกระทะจนเธอตายทางด้านพนักงานบริษัททุกคนก็กำลังแข่งขันเล่นเกมกันคล้ายกับอยู่ในค่ายทหารอย่างจริงจังโดยที่ไม่มีใครรู้เลยว่าได้เกิดการฆาตกรรมไปแล้วถึง3รายต่อมาเป็นเกมทดสอบจิตใจโดยการโหนสลิงข้ามทะเลสาบไปอีกฝั่งหนึ่งของป่าเมื่อถึงคราวที่ลีน่าถูกเลือกให้เธอเริ่มก่อนแต่ด้วยความที่เธอนั้นไม่ชอบความตึงเครียดและก็เพิ่งหายจากอาการป่วยเธอก็เลยขอผ่านไม่เล่นเกมนี้แต่ว่าจริงๆแล้วลีน่ามีแผนบางอย่างอยู่ในใจเธอปลีกตัวออกมาจากกลุ่มที่ทุกคนกำลังโหนสลิงกันอยู่เธอกลับมาที่ห้องพักของยูนัสและก็ทำการเปิดดูโน้ตบุ๊กของเขาค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับหนังสือสัญญาที่เธอกำลังสงสัยอยู่เธอรีบเซฟข้อมูลลงแฟลชไดร์ให้เร็วที่สุดก่อนที่คนอื่นจะเดินกลับมาหลังจากผ่านด่านโฮสลิงกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วพวกเขาก็กลับมาที่จุดเริ่มต้นเพื่อต้องการจะถ่ายรูปร่วมกันแต่เจ้าหน้าที่คนที่ดูแลกิจกรรมนี้กลับพบว่าโทรศัพท์ของพวกเขาที่เก็บมาน่ะมันหายไปหมดแล้วเจ้าหน้าที่คนนั้นก็เลยเนียนไปว่าทุกคนยังใช้มือถือไม่ได้เพราะกิจกรรมยังไม่เสร็จทางด้านของชายลึกลับที่ตอนนี้กำลังจัดเตรียมอุปกรณ์มากมายอยู่ในขณะที่ทุกคนกำลังสนุกสนานกับปาร์ตี้ในช่วงเย็นที่กำลังจะเริ่มขึ้นแต่กลับมาที่ในครัวตอนนี้พนักงานหญิงที่เพิ่งรับผิดชอบกิจกรรมการเล่นเกมเธอพยายามเดินเข้ามาตามหาเพื่อนๆของเธอแต่ก็ไม่เจอใครและนั่นก็ทำให้เธอได้เจอกับร่างเพื่อนร่วมงานสาวที่ถูกฆ่าก่อนหน้าก่อนที่เธอจะถูกชายในชุดตุ๊กตาซูติสฆ่าตายเพิ่มอีกคนหนึ่งปาร์ตี้ช่วงค่ำกำลังดำเนินไปเรื่อยๆจนลีน่าบอกสิ่งที่เธอเจอกับอาร์มี่และก็นัดยาเรื่องข้อมูลที่เธอน่ะได้มาจากคอมพิวเตอร์ของยูนัสเธอค้นเจอว่ายูนัสมีส่วนทุจริตในโปรเจกต์การทำงานนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับเอกสารสัญญาที่ยูนัสนั้นจะได้ผลประโยชน์จากการทุจริตในครั้งนี้ทั้ง3คนก็เลยพากันแหกหน้ายูนัสที่กำลังมีความสุขกับงานปาร์ตี้ในอ่างน้ำลีน่าใช้ว่าเขาตั้งใจจะหลอกให้คนมาร่วมลงทุนในพื้นที่ประชุมโดยมีการโฆษณาว่าจะมีห้างสรรพสินค้าชั้นนำอย่างอีเกียมาเปิดแต่ความจริงแล้วไม่มีแถมก็ยังเตรียมการรับของกำนันจากบริษัทคู่แข่งเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลของบริษัทและเขาก็ยังเตรียมตัวจะย้ายไปอยู่กับบริษัทคู่แข่งด้วยลีน่าขู่ว่าจะแจ้งความเอาผิดเขาจนเขาร้อนตัวก็เลยขอคุยกับลีน่าตามลำพังและก็ทำการยื่นข้อเสนอที่ได้ผลประโยชน์ร่วมกันให้กับเธอแต่ว่าลีน่าก็ไม่เอาด้วยก่อนจะสั่งให้เขาไปมอบตัวกับตำรวจซะทำให้ยูนัสโกรธแค้นเธอมากด้านนอกที่พักคายที่กำลังแช่น้ำและก็เมาหนักอยู่ในอ่างโดยที่มีป้าอาเน็ตนั่งฟังข่าวบ่นไปเรื่อยๆแล้วชายลึกลับที่สวมหัวตุ๊กตาซูติสก็ตรงเข้ามาพร้อมกับใบพัดเรือยนต์ในมือก่อนทำการทิ่มใบพัดนั้นไปที่ร่างของคายแต่ว่าคายก็ยังคิดว่าเป็นยูนัสที่สวมตุ๊กตามาแกล้งเขาแต่ว่าครั้งนี้กลับไม่ใช่อาเน็ตที่เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดเธอก็ตกใจกลัวก็เลยรีบวิ่งหนีไปทางด้านของอีเมล่าที่เข้ามาในครัวเพราะว่าความหิวเธอถามหาพนักงานแต่เธอก็มาเจอกับเลือดที่สาดกระเด็นเต็มครัวและนั่นก็ทำให้เธอตกใจก่อนที่ชายลึกลับจะพุ่งเข้ามาหาเธอพอดีเธอถูกลากไปด้านนอกทุกคนที่เหลือออกมาก็เห็นเข้าพอดีว่าอิเมล่าถูกฆ่าอยู่บนยอดเสาก็เลยพากันวิ่งหนีเอาตัวรอดอย่างไม่คิดชีวิตทางด้านลีน่าที่วิ่งหนีชายลึกลับมาทางเดียวกับยูนัสส่วนยูนัสก็นำลีน่าไปโดยที่ไม่รอเธอและนั่นก็ทำให้เขาเนี่ยวิ่งไปดวลลวดที่ฆาตกรขึงไว้จนทำให้หนังศีรษะเปิดลีน่าก็เลยรีบเข้าไปเพื่อจะพยุงเข้าหนีต่อที่ริมทะเลสาบทั้งสองคนพากันหนีขึ้นแพขวดน้ำที่ตัวเองเนี่ยสร้างไว้เพื่อหนีเอาตัวรอดจากฆาตกรจนฆาตกรถอดใจและก็เลิกตามทั้งสองคนที่ลอยมาถึงกลางทะเลสาบแต่เมื่อมันไปแล้วยูนัสก็คิดขึ้นได้ว่าเขามีเรื่องบาดหมางกับลีน่าอยู่เขาก็เลยขู่เธอเพื่อจะให้ส่งแฟตไดมาให้เขาลีน่าก็เลยถีบเขาตกน้ำไปก่อนที่เธอจะว่ายน้ำเข้าฝั่งและก็หนีรอดมาได้กลายเป็นยูนัสที่คุมสติตัวเองไม่อยู่จนทำให้แพที่นั่งไปพังลงกลางทะเลสาบทางด้านของชายลึกลับก็วิ่งตามลีน่ามาติดๆจนเธอร่วงไปในหลุมโชคดีที่ว่าเธอไม่ถูกไม้แหลมแทงและในหลุมนั้นก็มีศพของเชฟที่ถูกฆ่าก่อนหน้าตกอยู่ด้วยลีน่าได้โอกาสก็เลยดึงไม้แหลมที่อยู่ในหลุมนั่นมากระแทกไปที่ชายลึกลับจนล้มลงก่อนที่เธอจะวิ่งหนีเอาตัวรอดส่วนทางฝั่งนัดยาเอวาอามีและทุบเยินหลังหนีมารวมกันที่ห้องพักทุกคนก็พากันหาอาวุธมาใช้ป้องกันตัวทั้ง4คนตกลงกันโดยที่อามีเนี่ยไม่เห็นลีน่าทั้ง4คนตกลงกันโดยที่อามีไม่เห็นลีน่าคนที่เขาชอบอยู่ด้วยเขาก็เลยตัดสินใจจะไปตามหาเธอส่วนนัดยาจะหลบที่กระท่อมของตัวเองเพื่อเก็บข้าวของที่จำเป็นและก็หากุญแจรถตู้เพื่อเตรียมพาทุกคนหนี
ทางฝั่งของอามีดที่ออกมาตามหาตัวลีน่าในป่าจนเขาเกือบถูกฆาตกรเข้ามาทำร้ายโชคดีที่ว่าลีน่ามาช่วยเขาได้ก่อนและก็ดึงตัวเขาไปหลบฆาตกรก็เลยหันกลับมาเล่นงานนัดยาในห้องพักของเธอแทนโดยการกระชากหัวของเธอจากทางหน้าต่างแต่ว่าเธอก็ใช้กรรไกรตัดผมตัวเองทิ้งและก็สามารถหนีมาได้พร้อมกับฝากรอยแผลให้มัน1แผลด้วยฆาตกรก็เลยหันไปเล่นงานเผารถตู้ทิ้งแทนและนั่นก็ทำให้พวกเธอหมดหวังในการออกจากที่นี่แล้วด้านของอามีกับลีน่าก็กลับออกมาจากป่ารวมตัวกับนัดยาเอียวาและก็ทุบเยินที่ห้องพักในที่สุดทางฝั่งของฆาตกรก็บาดเจ็บแผลไม่ใช่น้อยมันเริ่มอ่อนล้าหมดเรี่ยวแรงลงบ้างแล้วในตอนนี้ทางฝั่งของอาเน็ตที่ตกใจกลัวก็พยายามซ่อนตัวอยู่ก่อนจะค่อยๆออกมาจากมุมกระท่อมและก็ได้เจอกับยูนัสที่บาดเจ็บบริเวณศีรษะอาเน็ตก็เลยอาสาจะเย็บแผลให้เขาแบบสดๆจากนั้นเธอก็คุยกับอาเน็ตว่าเธอสงสัยว่าชายลึกลับในหัวตุ๊กตาสูติสนั้นอาจจะเป็นฟรานอดีตเพื่อนร่วมงานคนที่ไม่เห็นด้วยกับโครงการที่บริษัทกำลังทำอยู่แล้วเธอเนี่ยก็ดันเล่าเรื่องที่ทุกคนจะมาที่รีสอร์ทแห่งนี้ให้กับฟรานฟังยูนัสที่รู้แบบนั้นก็เลยรีบออกจากที่พักเพื่อจะไปคว้าเอาจักรยานไฟฟ้ามาขี่หนีโดยที่ไม่รออาเน็ตเพราะเขาคิดว่าอาเน็ตเป็นเพื่อนกับฟรานก็คงจะไม่ถูกฆ่าแต่ว่าตัวเขาเคยบาดหมางกับฟรานมาก่อนและต้องถูกมันฆ่าแน่ทั้งฝั่งของชายลึกลับคนนั้นก็ตามมาจนถึงตัวของอาเน็ตที่หนีไม่ทันเธอพยายามจะกล่อมให้เขาใจเย็นลงก่อนเพราะคิดว่าเขาเนี่ยคือฟรานจนสามารถถอดหัวตุ๊กตาซูติสออกมาได้แต่ภายใต้หัวนั้นกลับไม่ใช่ฟรานและสุดท้ายเธอก็โดนฆ่าตายทางฝั่งของยูนัสก็พยายามจะหนีด้วยรถจักรยานไฟฟ้าเขาขี่ไปอย่างรวดเร็วกะว่ารอดแล้วแน่ๆแต่ว่ากระโดนกับดักตะปูที่ชายคนนั้นน่ะวางเอาไว้ทำให้รถของเขาเกิดพลิกคว่ำร่วงตกลงน้ำไปตัดมาที่กลุ่มคนที่ยังมีชีวิตอยู่ลีน่าคิดแผนว่าจะเอาตัวรอดโดยการหนสลิงและก็ข้ามทะเลสาบไปเพื่อหนีจากที่นี่พวกเขาทั้งหมดเลยออกเดินทางไปยังจุดหนสลิงพร้อมกับอาวุธครบมือก่อนออกจากบ้านพักอาร์มีเนี่ยก็ได้บังเอิญไปเจอเข้ากับหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งแล้วก็ได้คำตอบว่าฆาตกรก็คือลูกชายของครอบครัวเกษตรกรที่ไม่ได้รับค่าชดเชยจากการเวนคืนที่ดินที่บริษัทของพวกเขาจะนำเอามาสร้างศูนย์การค้าจากนั้นพวกเขาทุกคนก็ออกเดินทางเข้าไปที่ป่าเพื่อจะไปถึงจุดหนสลิงแต่ว่านัดยาเนี่ยก็ดันถูกกับดักสัตว์ของมันเข้าระหว่างทางฆาตกรก็ตามเธอมาติดๆแต่ว่าเธอก็สู้ไม่ถอยและก็แทงเข้าไปที่ตาของมันเต็มๆทุกคนต่างก็พากันวิ่งหนีกระจัดกระจายแยกย้ายกันไปเอวาหนีหลบกลับมาที่บ้านพักโดยที่มีทุบเยินตามมาสมทบทีหลังด้านของอามีและก็ลีน่าก็ยังคงอยู่ด้วยกันทั้งคู่น่ะตัดสินใจจะใช้ความกล้าทั้งหมดที่มีในการหนสลิงเพื่อที่จะข้ามทะเลสาบไปจากที่นี่ระหว่างทางที่ทั้งคู่น่ะกำลังหนสลิงลอยข้ามฝั่งไปนั้นอามีเนี่ยก็เห็นว่ามันมีกับดักท่อนไม้แหลมๆรออยู่ปลายทางเขาก็เลยเบี่ยงตัวกลับด้านเพื่อจะให้ตัวเองเข้าไปโดนกับดักแทนลีน่าและในที่สุดไม้แหลมน่ะกระทะลุร่างของเขาจนตายลีน่ารอดชีวิตมาได้เพราะว่าอามีที่รักเธอจนสามารถปกป้องเธอและก็ตายแทนเธอได้ลีน่าตกใจกลัวมากและเธอก็ยังไม่รู้ว่าจะเดินไปทางไหนต่อจนมาได้ยินเสียงมือถือดังขึ้นใกล้ๆและนั่นก็ทำให้เธอเจอเข้ากับกล่องมือถือที่ฆาตกรน่ะมาซ่อนไว้เธอก็เลยหยิบมันขึ้นมาแล้วก็โทรแจ้งตำรวจทางฝั่งของเอวาและก็ทุบเยือนที่หลบเข้ามาอยู่ในบ้านพักแต่ว่าฆาตกรก็สามารถพังประตูเข้ามาได้ทุบเยือนเลยออกตัวปกป้องเอวาเพื่อจะให้เธอหนีไปทั้งสองคนต่อสู้กันพักใหญ่จนทุบเยือนเสียท่าโดนมันกระหน่ำชกที่ใบหน้าแต่ว่าเขาก็ไม่ยอมแพ้แถมก็ยังยั่วโมโหมันด้วยแต่ไม่นานเอวานก็กลับมาช่วยเขาโดยการใช้เคี้ยวขนาดใหญ่มาไล่ฟันมันจนมันต้องหนีไปก่อนทั้งสองคนจะพากันหนีตายแต่ว่าฆาตกรก็ตามมารัดคอเอวาอีกครั้งหนึ่งเอวาก็เลยสู้สุดฤทธิ์ก่อนจะคว้าขวดเหล้าฟาดไปที่หัวของมันแล้วก็ถีบตัวเองทะลุหน้าต่างออกไปพร้อมกับมันทุบยันก็เลยฉวยโอกาสนี้คว้าที่จุดไฟพ่นไปที่หัวของฆาตกรจนลุกไหม้แต่มันก็ยังรอดไปได้เพราะว่าเอาหัวจุ่มน้ำและขณะที่เอวาและก็ทุบยันเกือบเสียท่าโดนฆ่านัดยาที่ยังไม่ตายก็พุ่งตัวเข้ามาใช้พลั่วสีทองที่มีไว้สำหรับใช้เปิดงานก่อสร้างโครงการในวันนี้ฟันไปที่คอของมันอย่างจังทั้งฝั่งของลีน่าที่คิดว่าตอนนี้ตัวเองจะรอดก็เห็นกับรถตำรวจมาพอดีก็เลยรีบเดินเลาะมาเพื่อจะมาหาเพื่อนๆคนอื่นแต่ว่ายูนัสก็พุ่งตัวมาจัดการกับเธอทั้งสองคนก็เลยสู้กันแต่สุดท้ายยูนัสก็เสียท่าตอนนี้ฆาตกรน่ะได้ตายลงแล้วตำรวจก็เข้ามาตอนท้ายเรื่องพอดีเพื่อจะเก็บกวาดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งฝั่งของอาเน็ตเธอยังเดินได้ทั้งที่มีเคี้ยวน่ะปักอยู่บนหัวแล้วลีน่านัดยาทุบเยือนและก็เอียวาทั้งหมดก็คือคนที่รอดจากการสัมมนาเลือดครั้งนี้และเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงและเพื่อนๆ นะครับคิดยังไงกับหนังเรื่องนี้บ้างก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยสำหรับส่วนตัวผมเนี่ยผมอยากจะบอกว่า The Conference น่ะถือเป็นมาตรฐานของหนังแถบนี้เลยงานภาพอาจจะมีลูกเล่นไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับแต่ด้วยสภาพภูมิประเทศท้องถิ่นที่ทำให้ทนภาพของหนังเนี่ยค่อนข้างอึมครึมและนั่นก็ช่วยเสริมให้หนังเนี่ยมันมีความน่าเกรงขามมากขึ้นแถมโปรดักชันก็ดีด้วยถึงมันจะเป็นหนังสแลชเชอร์แบบทั่วไปแต่ว่าตัวหนังเนี่ยมันได้สอดแทรกประเด็นเหลื่อมล้ำและก็เสียดสีทางสังคมเอาไว้ให้พวกเราเนี่ยได้ขบคิดกันด้วยและก็ในเรื่องของฉากโหดฉากกรอในไม่ต้องพูดถึงเลยนะฮะเลือดเป็นเลือดฆ่าเป็นฆ่าอย่างน้อยๆ นะครับหนังเรื่องนี้เนี่ยก็ทำมาได้สุดทางโหดเลยทีเดียวสุดท้ายนะครับหนังเรื่องนี้ก็สามารถทำคะแนนจากเว็บไซต์ IMDb ไปได้ 5.9 คะแนน
ส่วนทางฝั่งมะเขือเน่านะครับ Rotten Tomato เนี่ยได้ไป 88% และถ้าหากใครชอบนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อจะให้พวกเรามีกำลังใจในการทำผลงานต่อไปสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันในเรื่องต่อไปครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจอยากจะดูหนังที่ผมนำมาเล่าผมขอแนะนำเว็บอ้วนน้อยซอย1เว็บที่รวบรวมหนังสยองขวัญหนังโหดหนังหายากจากทั่วทุกมุมโลกมาให้คุณดูในที่เดียวด้วยคุณภาพความคมชัดระดับ Full HD พร้อมซับไตเติ้ลภาษาไทยทุกเรื่องรองรับได้ทุกแพลตฟอร์มทุกระบบไม่มีโฆษณากวนใจสนใจสมัครได้เลยลิงก์อยู่ที่เนื้อหาคลิปนี้ครับซึ่งหากใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้าบ๊ายบายครับ